พวกพี่ๆพาเรามาที่นี่เพื่อตามหาต้นอะไรต้นหนึ่งที่เขาว่าปลูกยากแต่ถ้าปลูกขึ้นแล้วไม่มีวันตายมันน่าจะเป็นต้นที่ใหญ่มากเลยครับใหญ่จังเลยใช่ต้นนี้หรือเปล่าคะพี่มันไม่ใช่ไกลด้วยเราพบต้นไม้ที่เราไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตมากมายพึ่งพาป่าแห่งนี้อ๋อดวงอินทนนท์พี่ๆสอนว่าทุกชีวิตอยู่ได้ด้วยความเกื้อกูลกันตาน้ำนะครับมันก็กระรวงกันเป็นลำธารแล้วก็ไหลขึ้นมาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ต้นไม้มันก็มีชีวิตนะเราเห็นคุณค่าของป่ามากกว่าที่เคยคิดอย่าเล่นนะครับข้างหลังเราก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วต้นที่เราตามหาไม่ได้อยู่ในป่าแห่งนี้หรอกมันคือต้นจิตสำนึกต่างหากที่พี่ๆได้ปลูกขึ้นในใจเราเอ็กโก้กรุ๊ปมุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ให้เป็นต้นทางในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป